สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับนะครับก็พบกันยามเช้านะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารนะครับวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาได้นะครับ ตอนนี้เท่าไหร่10โมงกับ7นาทีนะครับก็พี่น้องประชาชนท่านใดสนใจก็สวัสดีนะครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีทุกท่านรอสักครู่นะฮะรอพี่น้องประชาชนเข้ามากันสักแป๊บนะครับรอสักแป๊บเดียวนะฮะนะครับนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ทาง Facebook เข้ามา 1,000 คนครับ TikTok 122แล้วก็ทาง YouTube 400กว่าคนนะฮะกำลังเข้ามานะครับรอกันสักแป๊บนะชมรมคุณธรรมเพื่อความยุติธรรมแชร์แล้วขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะนะครับนะวันนี้ก็สบายๆพี่น้องประชาชนอยากจะรู้เรื่องอะไรก็นะสอบถามกันมาได้นะฮะนะครับอยากสนใจเรื่องอะไรก็นะสอบถามเข้ามาได้นะครับนะฮะก็ตอนนี้ชมรมผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีนักดนตรีนะครับที่ทำงานกลางคืนก็เข้าร้องเรียนขอช่วยเหลือต่อทางสภาแล้วนะครับก็ตอนนี้ทั้งนักดนตรีนักร้องเจ้าของร้านอาหารก็ลำบากกันทั่วหน้านะครับทุกคนไม่มีอาชีพฮะลำบากกันนะฮะเนี่ยนะฮะสมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกนายกจะว่ายังไงล่ะครับนะเขาไม่มีจะกินอะไรต่างๆนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ยิงตัวตายนะครับบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับลำบากนะฮะจะทำยังไงครับนะครับนายกจะว่าอย่างไรนะครับจะตายกันหมดแล้วครับจะว่าอย่างไรครับนะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนตอนนี้กำลังนะครับไปยื่นเรื่องถึงนายกครับว่าอย่างไรฮะนะครับนายกจะว่าอย่างไรนะจ๊ะจะเอาอย่างไรกันดีนะจ๊ะนะครับก็ฝากด้วยนะจ๊ะ
เอายังไงดีเนี่ยพวกนะนักดนตรีนักร้องนักอะไรต่างๆ FC ทนายใครทุกข์เยอะก็หลายคนครับอาจารย์ไข่มาลีหัวหน้าก็ลำบากเนี่ยพรรคพวกผมทั้งนั้นลำบากหมดเลยจะแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านี้ยังไงนะจ๊ะนะจ๊ะเทคมีโฮมคันที่รถหรือเปล่านะจ๊ะนะครับบ้านเมืองกำลังวิกฤตก็นะจ๊ะอยู่นั่นน่ะนะนะครับก็มีปัญหาด้านการสื่อสารนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะนะครับนะประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาใช้คำหยาบใช้คำไม่สุภาพก็เขาก็มันไงเขาก็มันเหลือจะทนแล้วหน้าสิวหน้าขวานมานะจ๊ะนะจ๊ะมาหัวล็อกกันเอิ๊กอักเอิ๊กอักเอิ๊กอักนะครับนะบางคนก็พ่อแม่เขาตายนะเขาเพิ่งตายญาติพี่น้องเพิ่งตายแล้วเราก็มาเอิ๊กอักหัวเราะอะไรกันเขาก็มองว่ามันไม่ถูกกาลเทศะนะเพราะฉะนั้นโดนด่าโดนใช้ถ้อยคำที่มันไม่สุภาพนะมันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะต้องได้รับแบบนั้นใช่หรือไม่นะครับต้องขอโทษประชาชนแล้วก็อย่านะจ๊ะนะครับใครที่ดูแลภาพลักษณ์นายกนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยนะทำลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังลำบากนะครับเขาลำบากกันก็อย่าไปนะจ๊ะมากนะครับนะครับก็จำไว้นะครับก็ฝากไว้กดไลค์ให้แล้วนะครับนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำประชาชนไม่เชื่อแล้วก็ลำบากแล้วลำบากอยู่ยากนะครับพวกร้านอาหารเขาก็เริ่มทำแฮชแท็กกันแล้วครับก็ไม่รู้จะทำยังไงกับนายกรัฐมนตรีคนนี้เขาก็ติดแฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมนะร้านอาหารเอาด้วยกรอกแบบฟอร์มฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าอย่าหาทำผิดกฎหมายตอนนี้มันมีใครกลัวติดคุกแล้วทุกคนตอนนี้มันไม่กลัวติดคุกแล้วหลายคนไปปล้นเซเว่นนะครับหลายคนไปขโมยของนะครับนะหลายคนก็ไปปล้นร้านทองนะไปคดโกงไปอะไรต่างๆครับเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดหนีเจ้าหนี้โกงเจ้าหนี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้คนไม่กลัวติดคุกแล้วนะฝ่ายรัฐบาลก็บอกอย่านะครับอย่าไปฝ่าฝืนคำสั่งพ.ร.ก.แฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมนะเปิดใจสาวนะที่ผุดแคมเปญอารยะขัดขืนร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า200แห่งนะครับเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มจะไม่กลัวติดคุกแล้วนะเพราะอะไรเจ็บจนเจ๊งติดคุกอีกสักหน่อยตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มจะไม่กลัวการติดคุกแล้วใช่หรือไม่นะครับเพราะนั้นจะมาข่มขู่ว่าเอ้ยผิดกฎหมายติดคุกเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มจะไม่กลัวแล้วเพราะติดคุกนี่ยังมีอะไรยังมีข้าวกิน3มื้อนะครับรัฐบาลยังดูแล3มื้อนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกครับเมื่อเช้าดูข่าวแท็กซี่ไม่มีเงินวิ่งทั้งวันได้ 2-300 ไม่พอค่าแก๊สต้องไปนั่งไปนอนอยู่ข้างถนนดูข่าวแล้วแม่งโคตรสมเพชเวทนาเลยนะจ๊ะนะสมเพชเวทนาเลยนะจ๊ะนะเทคมีโฮมคันที่รถเลยพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยครับของคณะผู้บริหารปัจจุบันคำพูดคำจาก็ต้องระวังไปดูนะครับแท็กซี่มาจอดอยู่ข้างทางนะครับที่นงที่นอนไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ต้องนอนในรถนอนข้างถนนนะครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องจริงนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะลองไปดูบ้างนะครับไปคนเดียวไม่ต้องเอาลูกน้องไปนะไปดูสิว่าคนเนี่ยนะทั้งเจ็บนะทั้งจนทั้งเจ๊งไปดูแลเขาบ้างอย่าไปฟังเสียงเฉพาะพวกที่อยู่ข้างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คนเหล่านั้นได้สัมผัสชีวิตของประชาชนที่ลำบากจริงๆหรือไม่นะครับนะไปดูเขาบ้างหรือยัง 7-Eleven ทำไมเปิดได้24ชั่วโมงนะครับเพราะเจ้าของเป็นเจ้าสัวเป็นแสนล้านใช่หรือไม่นี่ประชาชนเขาถามนะครับเซเว่นทำไมเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะเป็นของเจ้าสัวใช่หรือไม่นะมีอะไรต่างตอบแทนกันหรือไม่ประชาชนเขาถามนะช่วยตอบคำถามด้วยไม่ใช่ว่าพอคำถามมาไหน
ตอบแล้วจะตัวเองเดือดร้อนก็บอกให้โฆษกชี้แจงเซเว่นทำไมเปิดได้ห้างทำไมเปิดได้หรือว่าถ้าเจ้าของมีเงินเป็นแสนแสนล้านโควิดไม่เข้าห้างโควิดไม่เข้าเซเว่นใช่หรือไม่นะหรือว่าโควิดเข้าเฉพาะร้านอาหารนะเข้าเฉพาะผับเฉพาะบาร์โควิดเข้าถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่โควิดไม่เข้าห้างสรรพสินค้าโควิดไม่เข้าใช่หรือไม่นะพี่น้องช่วยกันแชร์ครับแชร์ไปเยอะๆรายการแบบผมเนี่ยมีไม่กี่รายการนะเพราะส่วนใหญ่ก็รับหมายเรียกหมายจับหมายจำคุกนับโทษต่อค้านประกันก็เหลือรายการผมเนี่ยถ้าอยากจะดูกันก็แชร์กันไปเยอะหน่อยตอนนี้คนดูทาง Facebook ก็นะครับ 3,000 กว่าคนYouTube 1,000 กว่าคน TikTok 300กว่าคนเซเว่นทำไมโควิดไม่เข้าเหรอนะครับนะคนก็หลายๆคนก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ย2มาตรฐานหรือไม่นะทำไมเซเว่นเปิดได้ทำไมร้านอาหารเปิดไม่ได้ผับบาร์เปิดไม่ได้นะทุกคนลำบากนั่งกินก็ไม่ได้ภัตตาคารเปิดไม่ได้นะทำไมครับนะอันนี้ก็เริ่มแล้วครับนะถ้าบอกว่าคนไปกินอาหารแล้วมันติดโควิดนะก็ปิดเป็นจุดๆไปสิเหมือนกับธุรกิจอย่างอื่นก็ปิดเป็นจุดๆไปไม่ใช่ว่าปิดกันหมดเลยนะครับนะแคมป์คนงานอะไรก็เหมือนกันก็ต้องดูว่ามันติดหรือเปล่าถ้ามันไม่ติดก็ไปสั่งเขาหยุดแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับผู้รับเหมาก่อสร้างเขาต้องกู้หนี้ยืมสินมาต้องหาเงินใช้หนี้ในแต่ละงวดงานถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินไม่ได้ค่าจ้างผมเองก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างพอสั่งให้เขาหยุดงานสมมุติ1เดือนเขาไม่มีคนงานทำอะไรไม่ได้เขาก็ถูกฟ้องเขาก็ถูกฟ้องนะครับเขาไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องจะรับผิดชอบเขาอย่างไรครับท่านนายกนะจ๊ะTake me home คันที่รถ Take me home คันที่รถแล้วก็หัวเราะกันนะครับรับผิดชอบเขายังไงครับไปสั่งเขาหยุดเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นไซต์งานไม่ได้ไซต์งานไหนเขาไม่ได้เป็นโควิดก็ไปสั่งเขาปิดนะแล้วก็เหมารวมไปหมดเลยนะบางแคมป์ก็เห็นบอกว่าตามข่าวนะไม่รู้จริงหรือเท็จไม่มีเจ้าที่ดูแลก็มีคนงานหลบหนีไปยังไงกันแน่นะทหารไปอยู่ทุกไซต์งานหรือไม่อยู่ทุกแคมป์งานหรือไม่นะมี2มาตรฐานหรือไม่ก็เป็นคำถามที่ต้องถามไปยังรัฐบาลว่ามันควรจะไปปิดเขาไหมนะครับนะการแก้ปัญหานี่มันถูกต้องหรือไม่นะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันแชร์ด้วยรัฐสภาเมื่อวานนี้ศิระเจนจาคะนะครับแถลงข่าวจริงเท็จยังไงไม่รู้บอกว่าอ้าวเฮ้ยสภาคนงานยังทำงานกันอยู่เลยเอ้าไหนบอกให้เอกชนเขาหยุดนะรัฐสภานี่ยกเว้นหรือไม่หรือว่ากฎหมายนี่ยกเว้นเฉพาะบางคนเฉพาะเอกชนส่วนภาครัฐจะทำอะไรก็ได้ใช่หรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่าเอ๊ะก็แคมป์คนงานสั่งปิดนะครับต้องหยุดประมาณ15วันเดือนนึงอะไรตามข่าวจริงแค่ยังไงผมไม่ทราบแต่ศิระบอกว่าอะไรเอ้าสภาเราอะเฮ้ยคนงานไม่หยุดเลยมันยังไงเนี่ยหรือว่ากฎหมายบังคับเฉพาะบางที่บางทางหรือบังคับเฉพาะเอกชนรัฐบาลไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่หรือไม่หรือยกเว้นให้เขาสามารถก่อสร้างต่อไปได้ใช่หรือไม่นะครับชุกรู้นะครับชุกรู้นะครับรัฐสภาบริษัทของใครนะหัวหน้าพรรคไหนหรือเปล่าเป็นคนสร้างลองไปดูสิยังสามารถทำงานได้ต่อไปทำงานได้มีงานมีความคืบหน้าผู้รับเหมาก็ได้ตังค์จากสภาเพราะเป็นคนจ้างเขาทำงานในสภาบริษัทรับเหมาที่สร้างสภาชื่ออะไรครับลองไปดูสิชื่อคุ้นๆไหมนะก่อสร้างล่าช้าไหมเพราะและถ้าก่อสร้างล่าช้าจะต้องโดนปรับไหมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับตอนนี้ก็ทาง Facebook มา 4K แล้วทาง YouTube ก็ 1,300 TikTok ก็300กว่าชัดเจนตรงไปตรงมานะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยโอ้หัวเราะไม่ค่อยไหวนะครับเอาจุกรู้ก็พอแล้ว
นะครับทักษิณจะกลับมาประเทศไทยใช่ไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นักการเมืองก็พูดก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะนะครับผมไม่ได้เชียร์โทนี่ไม่ได้เชียร์ประยุทธ์ไม่ได้เชียร์ใครทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าเป็นนักจัดรายการก็ทุกคนคือแหล่งข่าวก็ถามว่าโทนี่พูดว่าเขาจะกลับประเทศไทยจริงหรือไม่นะผมไม่กล้าตอบต้องไปถามโทนี่ว่าเขาจะกลับมาได้เขาจะกลับมาจริงหรือเปล่านะครับหรือเขาพูดแค่หาเสียงแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะเขากลับประเทศไทยไม่ได้เพราะอะไรมันมีหมายจับหมายอะไรอยู่มีทางเดียวต้องเคลียร์หมายจับนะต้องตกลงกับผู้มีอำนาจในประเทศไทยได้ถึงจะเดินทางกลับนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะผมไม่ใช่คนไม่ใช่กองเชียร์โทนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่กองเชียร์ประยุทธ์ไม่ใช่กองเชียร์ใครทั้งนั้นนักการเมืองทุกคนก็คือแหล่งข่าวผมไม่ว่าจะนายศิระนะครับหรือฝ่ายค้านหรืออะไรต่างๆทุกคนคือแหล่งข่าวผมนะครับเพราะนั้นเพราะถ้าถามว่าทักษิณจะกลับมาไหมผมไม่เชื่อส่วนตัวนะต้องเคลียร์กับทางผู้มีอำนาจก่อนมันกลับมาก็ต้องติดคุกกับคดีนะมันมีค้างเคืองอะไรอยู่เท่าที่ผมติดตามข่าวหลายคนถามว่าเฮ้ยโทนี่กลับมาประเทศไทยสติปัญญาโทนี่มีไหมมีนะครับโทนี่เป็นนายกมา2สมัยถ้าผมจำไม่ผิดก็มีสติปัญญามีความรู้เคยทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วนะมีความรู้ด้านเศรษฐกิจถามว่ามีความรู้ด้านเศรษฐกิจดีกว่าพลเอกประยุทธ์ไหมแน่นอนดีกว่าเพราะคุณนะคุณประยุทธ์ไม่ใช่นักธุรกิจไม่เคยทำธุรกิจเคยแต่รับราชการมาทั้งชีวิตเคยเป็นทหารเคยแต่นะออกคำสั่งนะเคยไปรบนะเป็นนักรบเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทักษะมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดทักษิณมาเป็นนายกถ้าเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ถ้าถามผมเนี่ยผมก็เลือกทักษิณเลือกโทนี่เพราะอะไรเพราะเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนเคยทำธุรกิจมาจากล้มลุกคลุกคลานจนมีเงินเป็นแสนแสนล้านก็แสดงว่ามีสติปัญญาเข้าใจธุรกิจเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้จะแก้ปัญหาปากท้องอย่างไรผมเชื่อว่านะวิสัยทัศน์โทนี่ดีกว่าดูจากประสบการณ์นะแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมชอบโทนี่นะผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์สู้เขาไม่ได้เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักธุรกิจเป็นทหารรับราชการจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์ก็คือนะดูแลกองทัพเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะพาทหารไปรบเนี่ยอย่างนั้นอ่ะพวกนักรบแล้วก็ไปขับรถถังนั่งเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยไปอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยจุดแข็งพลเอกประยุทธ์นะประเทศมันไม่ใช่กองทัพนะครับประชาชนไม่ใช่ทหารเพราะฉะนั้นจะเอาระบบทหารมาใช้กับประชาชนมันก็ไปไม่รอดมันก็เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับนะอันนี้ก็นะครับชัดเจนก็พูดแค่นี้นะเพราะฉะนั้นความรู้ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจเนี่ยโทนี่ก็ต้องดีกว่านี่ปัญหาแต่ถ้าความรู้หรือประสบการณ์ด้านมีระเบียบวินัยทหารชายชาติทหารประยุทธ์ก็ดีกว่ามันคนละแบบกันอันนี้ตรงไปตรงมานะนะครับนะอันนี้ถามมาก็ต่อไปวันนี้เราคุยกันสบายสบายเปลี่ยนจากนะครับเป็นนะจ๊ะได้ไหมก็แล้วแต่ใครชอบไปก็เห็นยังมีพูดนะจ๊ะอยู่นะยังไม่เข็ดนะก็ฝากคนดูแลพลเอกประยุทธ์นะว่าพยายามอย่าพูดนะจ๊ะเลยบ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานนะครับก็ฝากไว้นะบางคนบอกไม่เอาทั้งคู่นะประยุทธ์ก็ไม่เอาทักษิณก็ไม่เอาก็แล้วแต่ท่านก็ตามสบายผมไม่ได้เชียร์ใครเลยแต่เล่าให้ฟังมีคนถามมาทางคอมเมนต์ก็ตอบนะครับตรงไปตรงมารัฐบาลจะออกกฎหมายห้ามวิจารณ์รัฐบาลหรือมีกฎหมายอะไรนะครับกฎหมายจะบอกมาออกมาห้ามวิจารณ์รัฐบาลได้ไงรัฐธรรมนูญก็บอกบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณจะมาเอากฎหมายมาปิดปากได้ยังไงเหมือนผมเนี่ยผมจัดรายการผมโดนฟ้องหมิ่นประมาทอยู่2คดีผมก็ไปสู้คดีถ้าแพ้ก็รับโทษไปก็ส่วนใหญ่ก็รอการลงโทษคดีหมิ่นประมาทมันไม่มีคดีไหนจำคุกน้อยมากน้อยนะครับน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ข่าววิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะ
ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการนะเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเป็นบุคคลสาธารณะก็วิจารณ์ได้ผมก็ถามว่ากลัวคดีหมิ่นประมาทไม่กลัวถ้าวันหน้าผิดก็ศาลก็ลงโทษไปก็รอการลงโทษแล้วก็ปรับมันก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะมาออกกฎหมายห้ามวิจารณ์รัฐบาลผมว่ามันไม่ผ่านหรอกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจะออกกฎหมายอะไรมาห้ามวิจารณ์รัฐบาลผมว่าไม่น่ามีนะถ้ารัฐบาลออกกฎหมายห้ามวิจารณ์รัฐบาลก็รัฐบาลชุดนี้ก็ทุเรศที่สุดสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ผมว่าไม่เชื่อทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้นายกก็ถือว่าเป็นผู้แทนประชาชนรับฉันทามติจากประชาชนทุกคนมาบริหารชาติถ้ามันดูแล้วมันบริหารไม่ได้เรื่องก็วิจารณ์ได้ไม่เห็นเป็นไรคำพิพากษาของศาลฎีกาก็บอกแล้วนะครับเราสามารถวิจารณ์รัฐบาลว่าไม่มีผลงานนักการเมืองไม่มีผลงานบริหารไม่ได้เรื่องวิจารณ์ได้ทำไมอ่ะเนี่ยทุกวันเนี่ยบริหารได้เรื่องไหมล่ะเศรษฐกิจเป็นไงดีไหมเป็นไงร่ำรวยกันทั่วหน้าไหมล่ะจุกรู้ร่ำรวยกันทั่วหน้าไหมนะจ๊ะนะครับวิจารณ์ได้ครับการแก้ปัญหาโควิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนะครับเช้าอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างนายกพูดอย่างอนุทินพูดอย่างเงี้ยเราวิจารณ์ได้ไหมวิจารณ์ได้ก็มันกระทบสิทธิ์ของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีโทรสารด่วนไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดบอกว่าให้จัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟอย่างเงี้ยวิจารณ์ได้ไหมก็ประชาชนยังไม่ได้ฉีดเลยข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหลายคนที่โทรหาผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยตำรวจยังไม่ได้ฉีดเลยทหารบางส่วนยังไม่ฉีดเลยแต่ไปมีโทรสารด่วนถึงผู้ว่าให้จัดสรรให้ไทยเบฟและครอบครัวอย่างเงี้ยวิจารณ์ได้ไหมวิจารณ์ได้ไหมครับวิจารณ์ได้เพราะข้าราชการคือใครคนที่ต้องดูแลประชาชนทุกคนไม่ใช่ไปดูแลเฉพาะไทยเบฟและครอบครัวจุกรู้วิจารณ์ได้ครับคนจนไม่มีเตียงดาราสวติดโควิดปุ๊บมีเตียงปั๊บอย่างนี้วิจารณ์ได้ไหมวิจารณ์ได้ไหมครับไหนบอกคนเท่ากันไหนบอกกฎหมายเสมอภาคกันไหนบอกว่าปฏิบัติเหมือนกันคนงานในแคมป์คนงานในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดต้องปิดแคมป์คนงานแล้วคนงานที่ทำงานอยู่ในรัฐสภาไม่ต้องหรือครับวิจารณ์ได้ไหมครับเซเว่นเปิดตลอด24ชั่วโมงห้างเปิดโรงแรมเปิดการท่องเที่ยวโรงแรมขนาดใหญ่เปิดแต่ร้านอาหารปิดฮะร้านอาหารเป็นไงห้ามนั่งนะวิจารณ์ได้ไหมครับต้องวิจารณ์นะครับเขาได้รับผลกระทบเขาก็ต้องวิจารณ์เขาก็ต้องต่อต้านโดยสันติวิธีหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนะกูจะเปิดมึงจะทำไมเพราะอะไรเขาทนไม่ไหวแล้วไงทนไม่ไหวกับวิธีการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลทำงานเต็มที่แล้วแต่สติปัญญามันได้แค่นี้หรือเปล่าประชาชนเขาสงสัยเนี่ยการพูดในบรรยากาศด่ารัฐบาลนะเป็นการถามว่าสติปัญญาของคณะผู้บริหารประเทศเราเนี่ยมันมีแค่นี้หรือเปล่า 84,000 เซลล์มีแค่นี้หรือเปล่าเพราะมันยังแก้ปัญหาไม่ได้วัคซีนจะมาเมื่อไหร่เข็ม1เมื่อไหร่จะได้ฉีดเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดสิ้นปีหรือปีหน้านะ120วันจะเปิดประเทศจะเปิดได้จริงหรือในเมื่อยอดคนตายยอดคนป่วยมากขึ้นวันนี้ก็เยอะอยู่เขาก็สิทธิ์วิจารณ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะกลัวมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่บอกห้ามวิจารณ์รัฐบาลไม่มีหรอกครับนะเชื่อเถอะครับไม่มีไม่ออกมาขอให้สบายใจได้รายการผมเป็นรายการตรงไปตรงมาไม่ใช่เชียร์ฝ่ายค้านเชียร์รัฐบาลเชียร์อะไรไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็น FC ใครตรงไปตรงมานะพรรคฝ่ายค้านบางพรรคก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องพูดความจริงต้องกล้าพูดความจริงนะความจริงก็หมายถึงความจริงทั้งหมดเลยตอนนี้จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยโควิดมันวิกฤตขนาดไหนเตียงเต็มไหมหมอไม่พอหรือเปล่าต้องบอกความจริงนะแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต้องพูดความจริงนะความจริงให้หมดแค่พูดความจริงประชาชนก็จะให้ความร่วมมือแล้วและไม่ต้องไปตั้งหน่วยอะไรมาทุกกระทรวงทบวงกรมคอยจับผิดใครจะมาไลฟ์สด
ใครจะมาโพสต์ข้อความใครแชร์ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอยจับพวกแชร์ข่าวโพสต์ข่าวจะจับกลุ่มพวกข่าวปลอมข่าวเท็จการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้ของรัฐบาลทำให้ประชาชนยิ่งไม่อยากให้ความร่วมมือนะครับยิ่งไม่อยากให้ความร่วมมือแล้วประชาชนมองรัฐบาลเป็นศัตรูของประชาชนพยายามที่จะหาทางทุกอย่างที่จะเล่นงานคนเห็นต่างหรือไม่นะครับเกิดคำถามขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปแจ้งความจับนะครับสน.นางเลิ้งวันๆมันมีแต่คดีแล้วพ.ร.บ.คอมหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานด่านายกอัจฉริยะเพื่อนผมก็เป็นไงโดนเข้าไปด้วยโดนข้อหาว่าด่านายกดูหมิ่นนายกโดยการโฆษณาอะไรต่างผมว่านะครับส่งลูกน้องเนี่ยไปถอนแจ้งความให้หมดนายกนะคุณแจ้งความจับเขาเขาก็ยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นมีใครก็กลัวหลายคนยังถึงขนาดพูดว่าเฮ้ยติดคุกดีกว่าสบายใจตื่นขึ้นมาก็มีข้าวกิน3มื้อนะค่าเช่าก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องจ่ายค่าเช่าต้องซื้อข้าวกินแท็กซี่ก็วิ่งก็ไปได้เงินติดคุกดีกว่าขนาดฝรั่งยังไปขโมยของเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หนีขึ้นหลังคาแล้วก็ตกลงมาตำรวจจับได้ก็ถามว่าทำไมต้องไปขโมยของผมอยากกลับประเทศอยากให้ประเทศไทยเนรเทศผมกลับประเทศผมก็เลยอยากจะติดคุกเขาจะได้เนรเทศออกไปนอกประเทศเพราะตอนนี้คนไทยมันทำได้หมดอะนะใครไม่มีเตียงยากจนติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็เฉยติดต่อเจ้าหน้าที่ก็เฉยเข้าไปไงก็ต้องไปกลางมุ้งประจานที่โรงพักประจานรัฐบาลจนรัฐบาลทนไม่ไหวก็ต้องหาเตียงหาสถานที่รักษาพยาบาลให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหลือทางเดียวคือว่าอยากจะให้รัฐให้ความช่วยเหลือก็ถือทางเดียวคือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะประจานรัฐบาลนะพอประจานมากขึ้นรัฐบาลก็อายก็เลยไงต้องหาทางช่วยเหลือใช่หรือไม่สมัยนี้ต้องประจานใช่ไหมต้องเป็นข่าวต้องประจานถึงจะได้รับความช่วยเหลือใช่หรือไม่นะนะครับนะสบายสบายนะยิ่งฟังยิ่งอนาจใจจุกรู้นะครับว่ากันไปมีบางคนบอกลุงตู่ดีที่สุดก็เชียร์กันเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะครับรายการช่องผมนี่ไม่ใช่รายการด่ารัฐบาลแต่เป็นรายการเอาคำถามของประชาชนมาถามนายกว่าใช่หรือไม่นะเนี่ยวันนี้เดินทางไปเนี่ยภูเก็ตเนี่ยอย่าไปนะจ๊ะนะอย่าไปส่งอะไรมีนิ่งฮาร์ดนะครับหน้าตาก็ดูอย่าไปดูหัวเราะคึกคักคึกคักอะไรนะนะหน้าสิวหน้าขวามนะครับนะไม่ต้องไปส่งมินิฮาร์ดไม่ต้องไปชู2นิ้วไม่ต้องไปเทคมีโฮมคันที่รถไม่ต้องอย่าอารมณ์ดีนะครับเพราะคนอื่นเขาลำบากหมดนะครับก็ฝากท่านนายกไปนะครับนะต้องวิพากษ์วิจารณ์หนักๆถึงจะช่วยเหลือประชาชนหรือไงเนี่ยประชาชนก็ถามมาตรา136ดูหมิ่นเจ้าพนักงานทำไมเอามาใช้กับรัฐบาลมันไม่เกี่ยวนะครับนะครับผมว่ามันการตีความมันตีแคบๆนะดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะปัญหาว่าถ้าเกิดนายกหรือรัฐมนตรีไม่ได้ทำหน้าที่เลยเงี้ยแล้วโดนด่าอย่างเงี้ยมันจะเข้าดูหมิ่นเจ้าพนักงานไหมมันไม่น่าจะเข้านะเพราะอะไรเพราะคุณมีหน้าที่แต่คุณไม่ทำหน้าที่นะวันๆก็จะสั่งให้เขาหน้าห้ามนั่งกินห้ามนั่งที่ร้านอะไรเงี้ยนะทำงานตามแรงกดดันของประชาชนใช่หรือไม่ถ้าประชาชนไม่กดดันก็ไม่ทำใช่หรือไม่นี่ประชาชนถามนะอย่าไปบอกนะรายการทนายคลายทุกข์นั่งด่านายกไม่จริงครับเราเอาคำถามไปถามใช่หรือไม่นะถ้าไม่โดนด่าไม่ทำงานใช่หรือไม่ถ้าไม่โดนด่าไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างมหาไทยปลัดมหาไทยเงี้ยมีโทรสารไปแล้วก็บอกว่าผู้ว่าทุกจังหวัดจัดสรรนะครับวัคซีนให้พนักงานไทยเบฟและครอบครัวต่อมาก็โดนด่าก็ถึงต้องเปลี่ยนคำสั่งใช่หรือไม่ประชาชนถามไม่ใช่รายการด่ารัฐบาลรายการที่นำคำถามจากประชาชนนะครับมาถามไปยังนายกรัฐมนตรี
ฝากอาจารย์เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนด้วยวิจารณ์หนักและวิจารณ์หนักกลัวโดนจับอ๋อปล่อยไปเถอะครับนะถ้าการวิจารณ์นายกรัฐมนตรีวิจารณ์รัฐบาลโดนจับก็ช่างมันนะให้มันจับเข้าคุกไปเลยนะแล้วแต่นะก็ไหนบอกประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรือนะบอกว่าช่วงนี้ไม่ช่วงปฏิวัติรัฐประหารนะเพราะนั้นก็ต้องมีเสรีภาพสิครับทำไมต้องชมรัฐบาลหรือไงครับนะหรือนะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยก็เขาไม่มีจะกินแล้วนะแท็กซี่ก็เจ๊งทุกอย่างเจ๊งหมดแม่ค้าลำบากหมดนะหลายคนก็โดนยึดบางคนก็ตกงานโรงงานก็เจ๊งทุกสิ่งทุกอย่างเจ๊งเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลหรือนะครับลุงป้อมบอกนักข่าวให้เงินชดเชยทุกคนแล้วผมยังไม่ได้รับค่าชดเชยเลยครับอาจารย์ก็ต้องถามลุงป้อมดูนะว่าไงลุงป้อมประชาชนเขาถามเขายังไม่ได้ไม่รู้นะครับก็นะแกก็ไม่รู้นะครับว่ากันไปหลายคนก็อยากให้นายกลาออกนายกว่าไงล่ะครับเขาอยากให้ท่านลาออกไม่หรอกครับยิ่งไล่ผมยิ่งสู้แปลว่าอะไรครับยิ่งอยู่ต่อครับทุกรูนะครับก็สรุปแล้วยิ่งมีคนมาไล่ผมก็ยิ่งเป็นไงอยู่ต่อนะว่าผมไม่คนแปลกๆไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาถ้าเขาไล่แล้วเขาก็จะไปนะนายกไทยนี่ยิ่งไล่ผมนะผมยิ่งสู้แปลว่าอะไรครับอยู่ต่อ นะครับถ้าเป็นนายกคนอื่นเข้าประเทศอื่นถ้าโดนไล่เขาไปลาออกนายกไทยเป็นไงยิ่งสู้หมายถึงอยู่ต่อนะครับจุกรูว่ากันไปนายกไปภูเก็ตต้องกักตัวหรือไม่น่าคิดนะครับหรือว่ากักตัวเฉพาะคนอื่นยกเว้นนายกนะพ.ร.ก.บังคับใช้กับทุกคนยกเว้นนายกและทีมงานใช่หรือไม่เขาถามไปนะครับอาจารย์พูดถูกแล้วครับต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะครับการที่นำคำถามของประชาชนมาถามนายกทาง Facebook ทาง YouTube TikTok ถือเป็นการด่านายกหรือไม่มันไม่ใช่กับประชาชนก็ถามนะเขาถามก็ตอบมาไม่อยากตอบก็อย่าตอบนะจ๊ะยิ่งไล่ยิ่งฮึกเหิมใช่หรือไม่ข้าราชการรับเงินเดือนสบายๆไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรแต่ประชาชนในภาคเอกชนลำบากทำไงจ๊ะขัดคำสั่งสบคมีโทษอย่างไรก็มีทั้งโทษจำคุกโทษปรับจำคุกไม่เกิน1ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็ว่าไปไทยไม่ทนจุกรู้ก็ว่าไปนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับคุณวัฒนาถ้าวิจารณ์นายกทั้งประเทศเขาก็ไม่มีคุกจะขังพวกเราเพราะทุกคนก็วิจารณ์นายกทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียเขาอาจจะใช้คำหยาบคำไม่สุภาพก็ธรรมดาก็เขารู้สึกได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินของนายกและทีมงานรวมถึงเขาเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องนะจ๊ะจู2นิ้วแล้วก็หัวเราะกันคึกคืนเขาดูแล้วมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เขาก็วิจารณ์ไม่เห็นเป็นไรเลยนะไม่ไล่ก็ไม่รู้ตัวใช่หรือไม่เนี่ยนี่ประชาชนก็ถามนะประชาชนลำบากกันมากมายเลยนายกรู้หรือไม่อาจารย์วิเคราะห์คดีจตุพรหน่อยจตุพรก็ไม่มีเรื่องอะไรหรือโดนแจ้งความจตุพรก็เป็นนักสู้เขาก็ออกมาสู้มาอะไรก็ต้องถูกดำเนินคดีธรรมดานะฝ่าฝืนพ.ร.ก.อะไรอะไรก็ว่าไปพ.ร.บ.รักษาความสะอาดก็ว่าไปคือคนอย่างคุณจตุพรเนี่ยเขาคงไม่กลัวติดคุกหรอกเพราะว่าเขาเป็นนักสู้นักประชาธิปไตยเพราะนั้นจะมีคดีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พร้อมคือคนพวกนี้คุกตารางนี่เราไม่ต้องไปขู่เขาหรอกความตายก็ยังไม่กลัวเลยนะแต่ได้ยินเสียงปืนก็อาจจะต้องหลบนิดหน่อยธรรมดาสัญชาตญาณมนุษย์นะครับ
ก็ในวันพรุ่งนี้1ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมนะครับมาเจอผมกับคุณอัจฉริยะอัจฉริยะวันศุกร์นี้1ทุ่มตรงนะครับผมมาเจอกับคุณอัจฉริยะเขาก็จะมาเปิดโปงครับอัจฉริยะก็จะมาเปิดโปงแล้วก็ความคืบหน้าคดีต่างๆนะคดีตำรวจที่เขาไปร้องเรียนในตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่รีดเงินจากลูกน้องนะเก็บเงินจากโรงพักต่างๆเอาไปให้นายนะอาชญากรก็ไปแจ้งความปปปตรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเปิดโปงคดีสำคัญสำคัญคดีสากลคลองจันนะซึ่งนี้ตอนนี้นะครับคดีที่มีการโกงกันมโหฬารเป็นหมื่นล้านเมื่อวานนี้ศาลอาญาก็ยกฟ้องคุณสุประชัยไปประธานสากลคลองจันยกฟ้องเรื่องช่อโกงประชาชนยกฟ้องเรื่องลักทรัพย์นายจ้างอะไรต่างไปนะแล้วก็ส่วนศาลล้มละลายก็ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็ตอนนี้ก็โอ้โหเจ้าหนี้ทุกรายครับหมื่นกว่าล้านก็มาลุมมาตุ้มเตรียมฟ้องเตรียมยึดทรัพย์สากลคลองจันกันทั่วหน้าใครที่เป็นเจ้าหนี้สากลคลองจันนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก็ถามได้เพราะว่าผมเองก็เป็นทนายความคนหนึ่งที่ฟ้องร้องสากลคลองจันไหมผมก็ฟ้องที่ศาลแพ่งฟ้องที่ศาลธัญญะฟ้องที่ศาลนครปฐมฟ้องผมก็ฟ้องหลายคดีอยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นทนายความให้สากลของภาครัฐเป็นสากลขนาดใหญ่2หน่วยงานแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับประธานสากลแห่งหนึ่งสากลของรัฐภาคใหญ่เพราะฉะนั้นใครตอนนี้เป็นเจ้าหนี้สากลคลองจันก็ต้องหาทนายความตอนนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องเพราะตอนนี้สากลคลองจันศาลล้มละลายกลางยกเลิกการฟื้นฟูกิจการก็กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติตอนนี้ก็เจ้าหนี้ก็เตรียมเช็คบินเมื่อวานนี้มีเจ้าหนี้หลายคนมาหาผมอยู่เพราะผมเป็นนะทนายความในคดีฟื้นฟูกิจการด้วยเป็นทนายความฝ่ายผู้คัดค้านผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าการฟื้นฟูกิจการของสากลคลองจันเนี่ยเมื่อประมาณปี56ที่ผ่านมานี่ก็จะ10ปีแล้ว8ปีที่ผ่านผมบอกแล้วมันไม่รอดนะเพราะอะไร1หนี้มันเยอะนะครับหนี้มันเยอะแต่ศาลล้มละลายรายการก็ยังเมตตาให้มีการฟื้นฟูกิจการหนี้มันเยอะ2หนี้มันมาจากการทุจริตนะถ้าหนี้มันมาจากการทุจริตเนี่ยมันไม่สามารถจะฟื้นฟูกิจการได้โดยทั่วไปนะแต่คดีนี้มันเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากศาลท่านเมตตานะครับให้ฟื้นฟูกิจการข้อ3รายได้ไม่มีสากลคลองจันไม่มีรายได้เพียงพอที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการศาลก็เลยบอกว่าเอ้ยดูแล้วไปไม่รอดออกไปเถอะไปแก้ปัญหากันเองเถอะแต่โดยทั่วไปคดีประเภทนี้ศาลล้มละลายการจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ให้ล้มละลายไปแต่เห็นว่ากระทบคนจำนวนมากแล้วก็ยังมีคนอื่นช่วยเหลืออยู่เจ้าหนี้บางรายก็ให้ไปต่อสู้กันเองนะเพราะนั้นใครเป็นเจ้าหนี้สากลคลองจันมีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาถามนี่แหละครับการทุจริตถ้ามันอยู่ที่ไหนก็นะเสียหายอย่างสากลคลองจันนี่เสียหายหนักแต่ละสากลโดนเข้าไป100ล้าน200ล้าน300ล้าน500ล้านบางที่เป็นพันล้านความเสียหายเป็นหมื่นๆล้านประชาชนคนแก่คนเฒ่าคนเกษียณเอาเงินมาฝากอยากจะกินดอกเบี้ยจากร้อยละ1เป็นร้อยละ5ร้อยละ6ร้อยละอะไรอ่ะนะสุดท้ายแล้วกลายไปละเอาดอกเบี้ยมาล่อคนแก่ๆก็เอาเงินไปฝากสุดท้ายก็เป็นไงเจ๊งมีการทุจริตเอาเงินไปบริจาควัดดังนะแถวจังหวัดปทุมธานีวัดดังที่มีนะดาวธงดาวเทียมมีอะไรเขาเรียกอะไรนะมีพระที่ดังๆที่หนีคดีไปแล้วไม่อยากไปเอ่ยชื่อครับเอาไปบริจาคเป็นหลักเป็นร้อยๆล้านนะคิดดูเงินของสากลมีการไซฟอนเงินออกไปอะไรต่างๆนะคือที่ไหนมีการทุจริตมันก็เจ๊งมันไม่สามารถจะฟื้นฟูอะไรได้นี่เล่าให้ฟังก็พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงเนี่ยคุณอัจฉริยะนะครับก็จะมานั่งจัดรายการกับผมเขาก็จะมาเปิดโปงคดีสำคัญสำคัญหนึ่งทุ่มตรงอย่าพลาดนะอัจฉริยะมาประชาสัมพันธ์กันด้วยพรุ่งนี้อัจฉริยะมาเปิดเผยคดีน้องชมพู่นะครับมีความคืบหน้าเปิดเผยคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีนะคดีลุงพลนะผู้ต้องหาทั้งหมด5คนพาคดีพาลุงพลหลบหนีนะครับที่อัจฉริยะไปแจ้งความว่าจะเป็นการหลบหนีหรือไม่อัจฉริยะจะมาอธิบายฉากๆเลยว่าพยานหลักฐานมันมัดนั่นเพียงใดเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง5คนได้หรือไม่มาฟังจากปากของอัจฉริยะนะครับ
อย่าไปฟังจากปากของคนอื่นคนอื่นก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางอัจฉริยะไม่ได้จบกฎหมายเป็นแค่ทะแนะนะความรู้เท่าหางอึ่งนะจะเอาพวกกูเข้าคุกได้หรือจะมีปัญญาหรือนะระวังจะถูกดำเนินคดีกับข้อหาแจ้งความเท็จนะครับนะเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการไปแจ้งความจับกลุ่มบุคคล5คนที่พาลุงพลหลบหนีเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพาไปมอบตัวเพียงแต่พาไกลไปหน่อยเนี่ยนะไกลจากบ้านไปแค่700กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกลับกับอัจฉริยะฟังอัจฉริยะเขาพูดพรุ่งนี้นะครับ1ทุ่มตรงเขาจะอธิบายให้ชัดเจนเลยว่าคดีนี้เขามั่นใจในพยานหลักฐานของคุณอัจฉริยะและมั่นใจตำรวจว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อันนี้เป็นความเข้าใจของเขานะส่วนฝ่ายผู้ต้องหาก็มั่นใจว่าเขาจะรอดก็ดูครับเดี๋ยวดูนะครับคดีกกกอกคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีผมฝากเป็นข้อคิดสั้นๆนะผมฝากเป็นข้อคิดนะผู้ต้องหานะถ้ามีเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะมีเทคนิคเยอะตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าผู้ต้องหาพวกนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาแบบทั่วๆไปเป็นพวกที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะเพราะฉะนั้นเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมตำรวจเขาบอกเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมเหลี่ยมมากๆก็คือกลมเลยเขารู้ว่าคนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะมีเล่ห์มีเหลี่ยมตำรวจเขาไม่โง่หรอกครับนะถ้าเขาไม่มั่นใจในพยานหลักฐานในการที่จะเอาผิดผู้ต้องหาพาลุงพลหลบหนีเนี่ยเขาคงหนึ่งไม่รับคำร้องทุกข์และก็คงจะไม่ออกหมายเรียกเพราะมันเป็นหน้าตาของตำรวจคดีนี้เขารวบรวมพยานหลักฐานเป็นเวลานานเขารู้กลุ่มผู้คนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีช่องเล็กช่องน้อยเขาปิดช่องหมดไม่มีแทบจะแมลงวันจะหลบหนีไปได้อะนะกลุ่มผู้ต้องหาบางคนเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมพูดชัดเจนว่าแม่มันนะผมใช้เหลี่ยมนะคนเหล่านี้ระวังนะครับเขารู้ว่าพวกผู้ต้องหาบางคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วแผนซ้อนแผนครับนะคุณแผนสูงตำรวจก็แผนสูงนะไม่ต้องห่วงครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาทำงานเต็มที่แล้วเขาก็จะออกหมายเรียกแล้วเสร็จแล้วก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายคนเหล่านี้จะติดคุกหรือไม่นะเดี๋ยวให้อัจฉริยะเขามาพูดพรุ่งนี้เขาจะอธิบายเลยว่าหลักฐานมันมัดแน่นยังไงนะบางคนบอกโอ้ยไม่มีความผิดนะพาลุงพลไปมอบตัวจะผิดได้ยังไงมันเป็นนะพาไปมอบตัวบ้าหรือเปล่าแจ้งความแบบนี้แจ้งความเท็จกันแกล้งเขาใช่ไหมนะอัจฉริยะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะอย่างไรผมคงไม่ต้องพูดเองพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วเขาจะมาแฉคดีสำคัญหนึ่งทุ่มตรงไม่ว่าคดีสากลคลองจันทน์คดีตำรวจนะรีดไถตำรวจด้วยกันคดีอะไรต่างๆอัจฉริยะจะมาแฉพวกนี้หนึ่งทุ่มตรงรับรองว่าหนังสงครามแน่นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะดำเนินคดีกับทนายความคนหนึ่งอัจฉริยะก็จะมาแฉนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีกับทนายที่มีเล่ห์เหลี่ยมสูงได้หรือไม่นะเพราะว่าทนายที่คุณอัจฉริยะดำเนินคดีเนี่ยเขาชอบหัวเราะเวลาถูกดำเนินคดีเขาจะหัวเราะ ผมขำถูกแจ้งความขำถูกดำเนินคดีมาตรา100/2ขำ อัจฉริยะจะมาอธิบายว่าทำไมทนายความคนหนึ่งที่ทนายที่อัจฉริยะไปดำเนินคดีเกี่ยวกับมาตรา100/2คดียาเสพติดนะคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีทำไมเขาถึงขำนะครับนะพรุ่งนี้แหละครับอัจฉริยะจะมาชี้แจงครับแต่สำหรับผมนะครับทนายความคนไหนที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีถ้าถูกดำเนินคดียาเสพติดนะคดีมาตรา100/2คดีปลอมเอกสารคดีนำสืบเท็จช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดีพวกนี้เป็นคดีที่มีโทษรุนแรงการขำนี่คืออะไรเครียดหนักจนเก็บทรงไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ทำหาอะไรขำแม่งซะเลยว่าแล้วก็เป็นไงก็เลยขำก็มันคือสติมันหลุดเนี่ย
มันไม่มีทนายความคนไหนแล้วครับมีความรู้ทางกฎหมายแล้วถูกดำเนินคดีขนาดผมถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทผมยังขำไม่ออกเลยเราก็ต้องไปสู้คดีต้องหาทางจะมาขำได้ไงถูกดำเนินคดีแล้วนี่ถูกดำเนินคดีอะไรครับข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนำสืบเท็จแล้วในคดีอะไรยาเสพติดซึ่งมีโทษประหารชีวิตและนำสืบเท็จพวกนี้โทษจำคุก15ปีขั้นต่ำ1ปีจะขำยังไงการขำนี่คือมันเครียดตรงนี้เครียดยังไงแล้วไหว้พระก็แล้วเสี่ยงเซียมซีก็แล้วเอาเงินไปทำบุญรวมตัวกันเอาเงินไปทำบุญทอดพระป่าก็แล้วลงไปนั่งเรือในทะเลก็แล้วถ่ายภาพเก๊กหล่อก็แล้วนะไปถ่ายรูปคู่ดูโอ้ริมแม่น้ำก็แล้วเป็นไงยังไม่หายเครียดเพราะนั้นเป็นไงอัดคลิปนะครับแล้วก็หัวเราะแม่งเลยเพราะอะไรเพราะแม่งใกล้บ้าแล้วใกล้บ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทนายความคนหนึ่งนะครับที่ถูกคุณอัจฉริยะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องปลอมเรื่องใช้แล้วก็เรื่องนำสืบเท็จเนี่ยโอ้ไอ้ที่หัวเราะบอกโอ้โหถูกดำเนินคดีข้อหาพาไปต้องหาหลบหนีแล้วขำ แสดงว่าอะไรเครียดจัดมันเครียดจัดเครียดจนไม่รู้ทำไงขำแม่งก็ดีกว่านะแล้วก็บอกว่าพอรู้ว่าคุณอัจฉริยะไปแจ้งความแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกขำมันจะขำได้ไงถ้าเกิดผมโดนเนี่ยแจ้งความจับเนี่ยข้อหาเนี่ยนะพาผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยแล้วผู้ต้องหาคนสำคัญคือลุงพลเนี่ยเป็นผมเครียดตายห่าผมขำไม่ออกหรอกการขำนี่แสดงว่าเครียดมากคือเครียดจนไม่ทำไงก็ขำแม่งซะนะครับไม่มีใครหรอกครับถ้าเป็นคนที่มีถ้าสุขภาพจิตดีนะครับถ้าสุขภาพจิตดีไม่มีใครหรอกครับถูกดำเนินคดีแบบนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องขำเรื่องตลกนะไม่ใช่ถูกดำเนินคดีแล้วก็บอกไม่มีปัญหานะจ๊ะอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้สึกวิตกกังวลเลยนะจ๊ะคดีไม่ซับซ้อนนะจ๊ะคดีง่ายๆสบายไม่เข้าข้อกฎหมายเลยนะจ๊ะไม่มีหรอกครับเนี่ยคุณโดนตำรวจสั่งฟ้องโดนศาลออกหมายจับพาไปส่งอัยการเป็นคดียาเสพติดเป็นคดีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยโอ้โหโทษมัน15ปีในแต่ละคดีเนี่ยมันไม่มีใครขำหรอกมันเครียดตายห่าแล้วการที่ขำแล้วก็ทำเป็นคลิปมานี่ก็คืออะไรหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเครียดมากเครียดจนเก็บทรงไม่อยู่อะนะดูหน้าดูตาราศีแล้วมันแย่ไปหมดอะเพราะอะไรเพราะมันเครียดนะครับประสงค์ฟ้องไปที่ศาลอัยการเป็นโจทย์สมมตินะสมมติวันหน้ามันมีความเสี่ยงที่ต้องติดคุกกิตลาไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทอย่างผมที่โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทปากเสียปากหมาอะไรพวกเนี้ยยังขำไม่ค่อยออกเลยนะครับเราก็ต้องไปสู้คดีไปแพ้ก็ไปโดนปรับโดนอะไรไปก็ว่าไปแต่คดีพวกนำสืบเท็จอย่างเงี้ยมันจะขำยังไงล่ะโอ้15ปีขำไม่ออกนะแล้วถ้าไม่มีมูลศาลท่านไม่ออกหมายจับหรอกนะตำรวจสั่งมาตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งสอบเพิ่มนะจากเดิมมาตรา180เพิ่มเป็น181โทษจำคุกจากเดิม7ปีเพิ่มไป15ปีเงี้ยมันจะขำได้ไงเขาสั่งสอบเพิ่มก็คือเขาฟ้องอยู่แล้วถ้าเขาจะไม่ฟ้องก็จะไปสั่งให้สอบเพิ่มแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มทำไมมันแสดงว่าเขาก็ต้องมีโอกาสฟ้องเยอะเพราะนั้นขำจะขำออกเลยขำไม่ไหวหรอกนะครับนะก็เดี๋ยวให้คุณอัจฉริยะเข้ามาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาเปิดใจ19นาฬิกาเนี่ยเขาแฉทุกเรื่องเขาจะมาบอกเลยว่าที่ว่าถูกดำเนินคดีแล้วขำเนี่ยเชื่อผมที่ขำไม่ออกหรอกมันคือเครียดมากคุณดูหน้าตาเนี่ยเวลาที่คนเครียดเนี่ยนะคุณดูตาเตอเนี่ยดูอะไรต่างๆมันจะแย่เศร้าครับเศร้านะยิ้มก็ยิ้มแย่ๆขำก็แย่ๆดูหน้าตามันดวงตามันเศร้าลำบากนะแล้วภาพที่จะมาโพสก็ต้องเอาภาพเก่าๆใส่เสื้อหล่อโชว์หรูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับคนดูทาง Facebook 5,000 กว่า YouTube ก็ใกล้ๆ 3,000 ก็ตีสัก 8,000 แล้วกันแล้วก็ TikTok ก็109อัจฉริยะสู้ๆนะไม่ต้องห่วงก็แล้วครับบางคนบอกโอ้นะดูถูกเหยียดหยามก็ไม่มีความรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้19นาฬิกามาเขาจัดเต็มนะครับนะเขาจัดเต็มนะครับแล้วใครที่บอกว่าจะไปแจ้งความจับอัจฉริยะเนี่ยไปเลยครับนะอย่ามาขู่อย่ามาอะไรทางโซเชียลเลยนะ
ถ้าบอกอาชญาแจ้งความเท็จถ้าแจ๋วจริงก็ไปแจ้งความกลับอาชญาเนี่ยแจ๋วจริงหรือเปล่านะไม่ใช่มาพูดขู่ทาง Facebook YouTube ไม่ว่าใครนะผมพูดลอยๆนะเพื่อนผมก็ไม่ได้เกรงใจอะไรต่างๆนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้แจ้งความเท็จถ้าคุณคิดว่าเขาแจ้งความเท็จก็คุณก็ต้องไปแจ้งความคุณจะมาพูดทำไมทาง Facebook นะครับนะถ้ากลัวก็คงไม่มาจัดรายการนะผม2คนกับอาชญาถ้ากลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทคงไม่มาจัดรายการเอาแค่นี้สั้นๆชัดเจนนะนะนะครับนะครับสบายๆนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนายกไปภูเก็ตแล้วเป็นไงจะเป็นยังไงบ้างดูสินะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงอะไรประท้วงประเทศอะไรเนี่ยนะเอายังไงกันเนี่ยดูแล้วนะครับลำบากกันหมดนะนะครับวันนี้ติดโควิด 5,533 ตาย57โอ้โหหนักเหมือนกันนะสู้ๆกันครับพี่น้องครับสู้ๆกันนะจ๊ะนะจ๊ะกันเรื่อยนะนะครับก็สบายๆนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรกันแล้วนะฝากสวัสดีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มานะครับอย่าลืมนะมาติดตามนะครับคราวที่แล้วคุณอัจฉริยะมาจัดรายการกับผมเนี่ยคนดูนะครับ1วันนะครับดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังเนี่ยก็ประมาณ 700,000 คนไม่รวมถึงคนที่แชร์ไปนะ 700,000 คนนะที่ผมกับคุณอัจฉริยะเนี่ยมานั่งไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยศุกร์ที่แล้วนะครับประมาณ 700,000 ก็คราวนี้คิดว่าน่าจะเป็นล้านนะครับมาดูนะว่าอัจฉริยะจะแฉเรื่องอะไรเขาจะมาแฉในวันศุกร์เนี่ย 19:00 นคราวที่แล้วเนี่ย1วันประมาณ 700,000 การเข้าถึงนี่ล้านกว่าแค่วันเดียวอ่ะแค่วันเดียวอ่ะนะ24ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 700,000 คนนะครับนะประเทศอื่นฉีดวัคซีนใกล้จะเสร็จหมดแล้วประเทศเราเมื่อไหร่จะมีการฉีดวัคซีนเอ้านายกว่าไงประชาชนก็ถามเมื่อไหร่จะได้ฉีดฮะยังเลื่อนอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ประชาชนถามหลายช่องก็ก๊อปรายการทนายคลายทุกข์ไปออกอากาศก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับวันนี้หวังว่าจะไม่โดนหวยแดกนะจ๊ะว่าแล้วก็จุกครู่วันนี้หวยออกใช่มั้ยวันที่1ก็อยากจะฝากรัฐบาลอยากจะฝากกระทรวง DS ให้ดำเนินคดีกับพวกใบ้หวยมันผิดกฎหมายครับนะพวกใบ้หวยนะมีทั้งร่างทรงมีทั้งนะบุคคลที่อ้างอะไรนู่นนี่จุดท่องจุดทูบอยากให้ดำเนินคดีให้หมดแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็ Facebook ก็บินไปเรียบร้อยแล้วทั้งร่างทรงทั้งพระทั้งเจ้าอะไรเต็มไปหมดฮะใบ้หวยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะนะครับนะมันเป็นการชักชวนคนเล่นการพนันทางอ้อม ก็ฝากกระทรวง DS นะครับเห็นบอกย้ายคนไปนะเยอะแยะมากมายตำรวจไซเบอร์ย้ายคนไปตั้ง 1,400 เงี้ยคุณช่วยจับหน่อยพวกชักชวนคนเล่นการพนันใบหวยอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับนะจับกุมไม่หมดนะครับหลอกคนให้ไปแทงก็โดนแดกกันเป็นแถวอะต้องรับผิดชอบไหมนะบางคนก็ขายวัตถุมงคลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยฝากรัฐบาลดำเนินคดีให้หมดมันเป็นการมอมเมาประชาชนคนก็หลงเชื่อไปตามแทงอะไรแล้วก็เป็นไงโดนแดกโดนหวยแดกวันนี้ก็จะมีคนโดนหวยแดกเยอะแยะมากมายทั้งร่างทรงทั้งอะไรต่างๆหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นนะแล้วก็ขายเครื่องรางของขลังอะไรบนความร่ำรวยบนเนี่ยมอมเมาประชาชนคนหาเช้ากินข้าวก็ต้องไปซื้อหวยทั้งบนดินใต้ดินอะไรต่างๆฝากรัฐบาลดำเนินคดีครับกระทรวงดีเอสช่วยจับกวาดล้างเพจพวกนี้หมดคนละครึ่งทำไมเงินไม่เข้าทำไงดีเอาว่าไงลุงตู่เงินไม่เข้าประชาชนถามหมู่บ้านกกอกมีบางคนชอบใบ้หวยด้วยจริงไหมตำรวจไปดูสิโรงพักกกตูไปดูแถวบ้านกกอกมีใครทำตัวเป็นนักใบ้หวยนะให้คนไปแทงหวยใต้ดินหวยรัฐบาลเนี่ยไปเรียกมาดำเนินคดีซะนะครับใจเย็นๆครับรอวัคซีนจากประเทศอื่นก่อนอ๋อไอ้ที่เขาเหลือๆใช่ไหมหรือยังไง
ประเทศที่เขาไม่เอาแล้วหรือไงรอเหลือจากที่เขาไม่ฉีดเหรอแล้วมันตกลงวัคซีนหรือเป็นเจลนะเดี๋ยวฉีดไปฉีดมากลายเป็นเจลไปนะเฮโรอีนกลายเป็นแป้งมันน้ำท่วมกลายเป็นน้ำรอระบายหรือเปล่าเอาเข้าคุกให้หมดพวกใบหวยชักชวนหลอกลวงประชาชนทรงเจ้าต่างๆเนี่ยติดคุกให้หมดครับบางคนก็ล็อกเลขบ้างอะไรบ้างเก่งมาจากไหนว่าล็อกเลขถ้ามึงล็อกได้มึงจะมาบอกคนอื่นทำไมมึงก็แทงเองถ้ามึงรู้ว่าหวยจะถูกอะไรมึงก็แทงเองนี่มึงจะได้รวยมึงจะมาใบ้ทำไมล่ะครับใบ้หวยกันทั้งประเทศอ้าวรัฐบาลจะว่าไงเนี่ยใบ้กันทั้งประเทศนะแล้วคนที่รู้พอคนไปหลงเชื่อก็แทงทั้งบนดินทั้งใต้ดินผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วย่อมเล็งเห็นผลกระทรวงดีเอสจะทำยังไงครับฝากด้วยครับควรจะดำเนินคดีนะฮะทาง Facebook YouTube ทางทีวีมีเยอะแยะให้เลขหวยเลขเด็ดอะไรเนี่ยมันควรดําเนินคดีเป็นการมอมเมาประชาชนก็ฝากกสทช.เล่นงานครับปล่อยเงินกู้ออนไลน์ก็เหมือนกันเห็นเมื่อวานตำรวจจับไปตั้งเยอะตั้งแยะแอปคนจงคนจีนเนี่ยไอ้นี่ก็หลอกลวงประชาชนแบบเปิดเผยนะครับไปปล่อยได้เงินง่ายแต่ดอกโหดประจานทวงหนี้ข่มขู่จับให้หมดครับนะครับจับไม่ได้พวกใบ้หวยเพราะมันมีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่พระไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยลองไปดูดินายกไปดูนะปล่อยกู้นอกระบบแล้วก็ใบ้หวยต้องจับให้หมดมอมเมาประชาชนเด็กเยาวชนไปเล่นกันหมดนะบางคนบอกใบ้หวยให้ไปแทงลอตเตอรี่นะอย่าเลี่ยงบาลีเลยนะเองจะรู้ได้ไงว่าเองใบ้หวยแล้วเนี่ยเองจุดธูปเนี่ยแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลใต้ดินก็มีก็ไปหลอกลวงแล้วก็ซื้อไปเขาก็โดนแดกนะครับนะครับนี่เท่าไหร่แล้ว11:05ก็น่าจะพอแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรายการทนายคลายทุกข์กันเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยกันแชร์ด้วยเพจทนายคลายทุกข์นะครับเพจทนายคลายทุกข์ก็ช่วยกดติดตามกดชื่นชอบด้วยตอนนี้เราก็ใกล้ๆ 900,000 คน Facebook กับ YouTube ก็อีกประมาณสัก 600,000 คนก็รวมแล้วเรามีคนติดตามประมาณ 1,500,000 คนนะครับทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ก็ช่วยกันติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรถ้า YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งถ้า TikTok ก็กดติดตามถ้า Facebook ก็กดติดตามแล้วก็กดชื่นชอบเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนแบบตรงไปตรงมานะครับใครสนใจก็เข้ามานะพึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ต้องอย่างนั้นครับจะไปพึ่งได้ไงรัฐบาลก็ยังพึ่งตัวเองไม่ค่อยได้นะนะโดนพี่น้องประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอทุกวันนะโดนด่าหนักจนถึงขนาดต้องพูดนะจ๊ะแล้วกันเนี่ยนะทองหล่อมีคนภูเก็ตมีคนจากทองหล่อไปอยู่ด้วยนะครับตำรวจไปตรวจสอบได้จริงไหมนะมีหอยแถวทองหล่อไปอยู่แถวภูเก็ตหรือไม่เพจแม่น้ำหนึ่งโดนปิดไปแล้วค่ะอาจารย์ดีแล้วครับเพจอะไรที่มันมอมเมาประชาชนเนี่ยปิดไปดีแล้วครับนะครับอะไรที่มอมเมาเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับควรจะปิดนะครับนะครับมันเรื่องที่สมควรนะอะไรที่ใบ้หวยมอมเมาประชาชนมันสมควรปิดนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอ่ะแล้วก็ใครเป็นทนายความอ่ะนะอย่าไปรับรองนะครับว่าใบ้หวยนี่ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่านะครับมันจะเสียสถาบันวิชาชีพทนายทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการมอมเมาประชาชนนะครับนะครับเปิดเพจใหม่นะครับเปิดเพจใหม่เดี๋ยวก็มีคนไปรีพอร์ตรายงานเดี๋ยวก็หายอีกนะครับเพราะคนที่เขาไม่ชอบก็มีเขาเดือดร้อนอ่ะนะถ้าผัวถ้าเมียลูกหลานก็ไปใบ้หวยติดการพนันมันก็ลำบากอ่ะนะครับแชร์แล้วนะจ๊ะอาจารย์ต้องไปฟังเพลงนะจ๊ะกันนะจ๊ะนะครับก็นะครับก็เพราะดีผมฟังแล้วนะอาจจะแสลงหูนายกแต่ผมฟังแล้วมันดีครับ
นะคนบางคนไปด่าเขาตรงๆไม่ได้ก็ต้องแต่งเพลงเสียดสีไปนะครับเอานะครับน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วเนี่ย YouTube ก็ยัง 2,600 อยู่นะเกือบ 3,000 อันนี้ก็ 4,000 7,000 นะครับ TikTok ก็เหลืออยู่89คนก็กราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็สวัสดีกันแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครมีข้อสงสัยนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามข้อกฎหมายได้นะส่งอินบ็อกซ์ได้นะครับโอเคขอบพระคุณครับกลับสวัสดีครับ